สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิลด์กับรายการสังคมน่ารู้ในตอนที่6กันแล้วนะครับซึ่งตอนที่6นี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าทําไมครับสหรัฐประเทศอันดับหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจการทหารหรือแทบทุกๆอย่างนี่ถึงติดเชื้อโควิดเป็นอันดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับประเทศอเมริกานะครับก็ได้กลายเป็นAmerican First จริงๆนะครับก็คือการติดเชื้อโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองครับซึ่งผู้ติดเชื้อของเขานะครับประมาณ 1.6 ล้านแสนคนนะและผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ 1 แสนคนนั่นเองครับโอ้โหจัดว่าตัวเลขสูงมากเลยครับเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆนี่ซึ่งเหตุผลนะครับที่ทำไมอเมริกาถึงเป็นได้แบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างเดียวครับก็คือความบกพร่องนั่นเองความประมาทครับความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งคนที่ประมาทไม่ใช่ใครอื่นไกลครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับผมซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอนที่ไวรัสออกมาใหม่ๆนะครับก็น่าจะประมาณเดือนมกราคมมั้งที่มันแบบมีกระแสขึ้นมานะครับเขาก็บอกว่าโอเคโอเคควบคุมได้ยังไงซะมันก็คงไม่มาถึงสหรัฐหรอกที่ไหนได้ครับผ่านไป 3-4 เดือนมาถึงแล้วเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันจะพีคๆตอนช่วงเดือนเมษายนนะครับส่วนช่วงเดือนกุมภามีนานี่ก็จะไม่ใช่คิวของอเมริกานะครับแต่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับก็คือความประมาทนั่นเองความประมาทนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อเมริกานะครับเป็นได้จนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือติดเชื้อเยอะนี่ก็อย่างแรกนะครับด้านสาธารณสุขของอเมริกานี่ค่อนข้างที่จะผมว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบอัตราส่วนกับประชากรแล้วถือว่าน้อยมากครับพูดง่ายๆบุคลากรแพทย์ของไทยอ่ะถ้าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของประชากรของเรายังจะเยอะกว่าครับมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านั่นเองเมื่อเทียบกับอเมริกานะครับและความที่อันที่2ครับก็คือเป็นความบกพร่องส่วนบุคคลของประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับซึ่งคนนี้ครับเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะซึ่งนักธุรกิจทุกคนนะครับเขาก็มองไปแนวเดียวกันก็คือเอาเศรษฐกิจให้มันรอดก่อนเขาไม่ยอมปิดเมืองตั้งแต่ทีแรกนะครับถ้าเกิดเป็นประเทศไทยนี่ก็คือแบบผู้ติดเชื้อร้อยคนนี่อัพนี่ช่วงนึงอ่ะครับเขาปิดเมืองแล้วก็คือแบบไม่ต้องไปไหนปิดเมืองเศรษฐกิจจะตายช่างมันครับเอาประชาชนรอดก่อนแบบประเทศจีนนะครับเขาก็ปิดเมืองปิดอู่ฮั่นปิดทั้งประเทศเลยของเขานี่เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสนะครับแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นั่นเองแต่มันก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกนะยังไงก็มันก็ไม่ใช่ข้อดีเสมอไปนะครับแต่ว่าที่จีนตอนนี้ก็ผ่อนคลายลงบ้างนะครับด้านการปิดเมืองแต่ว่าเขาก็ยังปิดประเทศอยู่นะก็ยังไม่ให้เครื่องบินเข้าไปในประเทศของเขานั่นเองครับผมซึ่งเศรษฐกิจนะครับที่พังทลายเป็นตัวแรกก็คือเครื่องบินนั่นเองครับเศรษฐกิจเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยรับรองพังทลายเละเทะแน่นอนไม่ใช่แค่การบินไทยของเรานะครับทุกสายการบินก็เป็นเหมือนกันอย่างที่2ครับคือโรงแรมนั่นเองครับผมจะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นเมืองไทยนะครับถ้าธุรกิจโรงแรมจะกลับมาได้เนี่ยถ้าเกิดเป็นโรงแรมใหญ่ๆอ่ะที่เขาต้องพึ่งชาวต่างชาติเยอะๆถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าเกิดธุรกิจเครื่องบินไม่มาโรงแรมก็ไม่มาเช่นเดียวกันครับหมายถึงโรงแรมขนาดใหญ่นะถ้าเกิดโรงแรมขนาดเล็กเขาก็อาจจะรับรองพวกคนไทยก็พอทูๆได้ถ่ายไปได้นะครับผมกลับมาที่อเมริกากันต่อครับคืออเมริกานี่อย่างที่บอกครับผู้นำก็คือเหมือนกับทิศทางบ้าๆบอๆอ่ะก็คือเขาเป็นคนแบบเป็นนักธุรกิจไงใช่ว่านักธุรกิจทุกคนจะรวยนะครับก็อย่างทรัมป์นี่ถึงแม้เขาจะมีทรัพย์สินเยอะแต่เขาก็เหมือนกับเป็นหนี้เป็นสินเยอะเช่นเดียวกันครับผมเป็นหนี้เยอะจนแบบเขาไม่กล้าส่งฟ้องอ่ะแบบก็คือแบบถ้าเกิดใครเป็นหนี้เยอะนี่เขาก็จะมีแบบธนาคารไปส่งฟ้องอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทรัมป์นี่ก็คือเขาส่งฟ้องอ่ะจนแบบเขาขี้เกียจทวงอ่ะเจ้าหนี้ขี้เกียจทวงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็สนใจแต่เศรษฐกิจซะส่วนใหญ่ครับรวมไปถึงรองประธานาธิบดีอย่างไมค์เพนซ์ด้วยครับซึ่งสองคนนี้ครับมาจากพรรครีพับลิกันนั่นเองครับผมรีพับลิกันนะครับจากที่สังเกตนะรีพับลิกันนี่จะค่อนข้างเป็นแนวทางชัดเจนก็คือใช้กำลังนะครับในการบุกเข้ายึดแหล่งทรัพยากรในประเทศต่างๆทั้งอิรักซีเรียเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของรีพับลิกันนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือเดโมแครตนี่ก็คือเป็นคนที่ห่วงเศรษฐกิจระดับโลกก็คือค่อนข้างที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกมากนะครับแต่
ดิพับลิกันนี่เขาจะเน้นไปที่อเมริกันไงก็คืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับก็คือคนอเมริกันเนี่ยค่อนข้างที่จะรักริพับลิกันมากกว่าเดโมแครตนะครับโดยเฉพาะแต่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะในข่าวการเลือกตั้งอเมริกามาทีไรเมืองไทยเนี่ยมักจะเชียร์เดโมแครตถูกไหมไม่เชื่อคุณกลับไปย้อนดูได้ในช่วงสมัยโอบามาช่วงสมัยทรัมป์กับเฮเลอรี่คลินตันนี่ก็คือสื่อของเมืองไทยนี่เชียร์เดโมแครตทุกเจ้าเลยครับแต่คนอเมริกันเขาชอบรีพับลิกันไงเพราะว่ามันห่วงทรัพยากรของในประเทศอเมริกานะครับซึ่งรีพับลิกันนะครับก็จะปีแบบพวกหัวรุนแรงเยอะนะอย่างทรัมป์นี่เป็นตัวอย่างก็คือความบกพร่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ไม่ยอมแก้ไขแต่โดยดีนะครับแต่ว่าบางรัฐนะครับเขาก็ปิดเมืองเองนะเพราะว่าเหมือนกับเขาให้สิทธิ์ผู้ว่าการรับรัฐนี่แต่ละรัฐนี่มีอำนาจเด็ดขาดเลยก็ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดพอสมควรนะครับสำหรับผู้ว่าการรัฐเพราะว่ามันเป็นกฎหมายในรัฐธรรมนูญของเขาไงหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า amendment นะครับก็แต่ว่าบางรัฐนี่ก็คือคุณต้องเข้าใจนะครับว่าบางรัฐน่ะผู้ว่าการรัฐบางรัฐนี่เป็นเดโมแครตไงแต่ทรัมป์นี่เป็นรีพับลิกันคุณเข้าใจเนาะและพอพรรคที่เป็นเดโมแครตนะครับเขาสั่งปิดเมืองนี่ประชาชนไม่พอใจครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี่ไม่เดินครับเขาก็เลยถือปืนไรเฟิลนี่เข้าไปในรัฐสภาครับเพราะว่าในกฎหมายอเมริกาสามารถพกปืนได้นะครับถือเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับโอ้โหแบบสภาแทบแตกครับจนณปัจจุบันนะครับแทบทุกรัฐนะครับก็คือผมไม่ใช่แทบทุกรัฐเลยทุกรัฐในอเมริกาครับ50รัฐในอเมริกาเนี่ยก็ทําการเปิดเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามีประชาชนนะครับออกมาประท้วงนั่นเองครับผมจากการวิเคราะห์ของผมนะก็คือว่าผมเชื่อว่าอเมริกานี่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงและก็จากการคาดการณ์ของผมนะภายในผมว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ3ล้านคนอย่าง3ล้านนี่ผมให้สูงสุดเลยผู้ติดแล้วคนตายนี่ประมาณ200,000คนแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขนี่มันเกินกว่าที่ผมนะครับคาดการเอาไว้แปลว่าอันนั้นน่ะหนักและหนักจริงๆแบบหนักแบบโคตรๆเลยก็คือ3ล้านนี่ผมกับ 200,000 นี่ผมยังเชื่อว่ามันยังมีเกณฑ์ที่จะกลับมาได้วงเล็บภายในปีนี้นะปีนี้ผู้ติดเชื้อต้องไม่เกิน3ล้านและคนตายต้องไม่เกิน 200,000 เพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงอเมริกาพอสมควรนะครับก็เป็นพี่ใหญ่ไงสมมุติว่าถ้าเกิดอเมริกาเศรษฐกิจพังลงไปนี่คุณเชื่อว่าโลกจะเป็นยังไงผมนึกไม่ออกเลยนะประเทศไทยนี่กระทบแน่นอนครับเอาเป็นว่าขั้วอำนาจโลกนี่จะมีอยู่3อย่างเนาะก็คือ EU จีนแล้วก็อเมริกาครับอเมริกานี่เป็นเบอร์1เนี่ยเป็น number 1เนี่ยเพราะงั้นแต่ผมก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับถ้าผู้ติดเชื้ออเมริกาภายในปีนี้เกิน3ล้านกับคนตายมากกว่า 200,000 แปลว่านั่นแหละครับอาการหนักเป็นฝีมือของประธานาธิบดี 100% เต็มแล้วผมก็อยากจะรู้ว่านะครับจะมีทิศทางเป็นยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าผมเป็นคนบริหารเป็นประธานาธิบดีตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างหนักใจนะวันๆนี่มีเรื่องเข้ามาไม่รู้กี่เรื่องอ่ะแต่ว่าผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อคนอเมริกันที่คุณรักนั่นเองครับผมสังคมน่ารุ้นในตอนนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากครับเหมือนกับคลิปนี้ก็จะมาแบบเหมือนกับพูดคุยกันเสียมากกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าอเมริกันกับจีนนะครับระหว่างภายในปีนี้เนี่ยมันต้องตึงเครียดมากๆแน่แต่ถ้าเกิดคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดอเมริกากล้าทำสงครามกับจีนแต่ในภายในประเทศตัวเองติดโควิดอยู่นี่ความชิบหายนี่จะมาเยือนแบบเละเทะเลยนะอันนี้ผมพูดด้วยความเป็นห่วงอเมริกาเป็นพิเศษครับเพราะว่าผมก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราเหมือนกับอย่างที่พูดครับก็เหมือนกับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นเพราะผู้นำแบบผมก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ